Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่25ธันวาคม2022ซีรีส์ความหวังแห่งวันคริสต์มาสวันที่9แด่ผู้คนที่หลงหายหากเราไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของวันคริสต์มาสเราก็อาจไม่สนใจในแสงไฟและการตกแต่งต้นคริสต์มาสเราอาจละเลยหรือลืมที่จะเตรียมของขวัญหรืออาจหลงลืมเกี่ยวกับบทเพลงในค่ำคืนคริสต์มาสอีฟหากวันนี้เราไม่รู้เหตุใดผู้คนจึงเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสทุกองค์ประกอบในเทศกาลแห่งความสุขนี้ก็คงไร้ซึ่งความหมายใดเพื่อเราจะค้นพบวัตถุประสงค์ของวันคริสต์มาสเราอาจจำเป็นจะต้องข้ามผ่านเรื่องราวของรางหญ้าโหราจารย์และเหล่าคนเลี้ยงแกะในค่ำคืนนั้นไปก่อนในลูกาบทที่19ข้อที่10ขณะที่พระเยซูเสด็จเข้าไปในเมืองเยริโคและทรงพบกับซักเคียสพระองค์ได้ทรงบอกเราถึงเหตุผลที่พระองค์ทรงลงมายังโลกในวันคริสต์มาสว่าเพราะว่าบุตรมนุษย์มาเพื่อจะแสวงหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอดเหตุผลดังกล่าวนั้นเรียบง่ายพระเยซูทรงลงมาเพราะผู้คนหลงหายและขาดพระเจ้าการหลงหายในฝ่ายวิญญาณหมายถึงการถูกแยกจากพระเจ้าถูกตัดขาดและเสื่อมลงจากสภาพเดิมหากปราศจากพระเยซูทุกคนในโลกก็คงหลงหายไม่ว่าพวกเขาจะมีพลังอำนาจความร่ำรวยหรือชื่อเสียงมากเท่าใดและการหลงหายก็มาพร้อมกับผลกระทบอันใหญ่หลวงต่อชีวิตของเราเองเพื่อจะเข้าใจว่าเหตุใดพระเยซูจึงทรงลงมาอย่างโลกนี้เราจำเป็นต้องเข้าใจเสียก่อนว่าการหลงหายนั้นคืออะไรเมื่อเราขาดพระเจ้าเราก็สูญเสียสิ่งต่างๆดังนี้ทิศทางและเป้าหมายเมื่อเราขาดพระเจ้าเราก็มีความเข้าใจเพียงน้อยนิดเกี่ยวกับเป้าหมายของชีวิตเราไม่รู้ว่าเราต้องไปที่ไหนและไม่รู้ว่าต้องทำอะไรในชีวิตบนโลกนี้การปกคลุมจากพระเจ้าเมื่อขาดจากการปกคลุมของพระเจ้าเราก็ดำเนินชีวิตอยู่บนกำลังของเราเองนี่เป็นเหตุผลให้ใครหลายคนเหน็ดเหนื่อยและอ่อนล้าพวกเขาพยายามด้วยกำลังและความสามารถของตนแทนที่จะอยู่ภายใต้การปกคลุมของพระเจ้าศักยภาพที่ซ่อนอยู่หากปราศจากพระเจ้าเราคงไม่มีวันได้รู้จักทักษะและของประทานที่พระองค์ทรงประทานแก่เราของประทานเหล่านี้จะพบได้ผ่านการรู้จักพระองค์และผ่านการฝึกฝนของประธานเท่านั้นความสุขแท้เราอาจมีเงินทองและอำนาจทั้งสิ้นในโลกแต่หากไร้ซึ่งพระเจ้าเราก็คงไม่มีวันพบสันติสุขแท้ได้เลยบ้านในสวรรค์พระเจ้าทรงอนุญาตให้เราได้มีบ้านอันชั่วคราวก็จริงแต่ไม่มีสิ่งใดในโลกยั่งยืนนิรันดร์การได้รู้จักพระองค์ทำให้เราได้รับมรดกเป็นบ้านในสวรรค์ที่ที่เราจะอยู่กับพระองค์ไปเป็นนิจนิรันดร์แม้เราจะหลงหายแต่เราก็ไม่เคยด้อยค่าลงในสายพระเนตรของพระเจ้าแม้เราจะยังไม่ได้มีความสัมพันธ์กับพระองค์เราก็ยังมีคุณค่ายิ่งสำหรับพระเจ้าอีกในหนึ่งของการหลงหายนั้นแสดงว่าสิ่งที่สูญหายไปมีค่าและการที่ใครคนหนึ่งยินดีจ่ายราคาเพื่อให้ได้สิ่งที่หายไปกลับคืนมาก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งนั้นมีค่ามากเพียงใดในยอห์นบทที่3ข้อที่16ข้อพระคัมภีร์ที่เราทุกคนรู้จักกันดีพระเยซูตรัสอธิบายถึงคุณค่าของเราไว้อย่างชัดเจนว่าพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ข่าวดีในวันนี้คือพระเจ้าทรงรักเรามากจนประทานพระองค์ลงมายังโลกในวันคริสต์มาสเพื่อแสวงหาและช่วยเราและนั่นคือเหตุผลที่เราเฉลิมฉลองร่วมกันด้วยความชื่นชมยินดีสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้หากเราไม่ได้รู้จักพระเจ้าในวันนี้ชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรหากผู้คนที่เรารักไม่ได้รู้จักพระเจ้าชีวิตของพวกเขาจะเป็นอย่างไร
เราจะสำแดงและนำความรักของพระเจ้าไปยังชีวิตของผู้คนเหล่านั้นได้อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานไปด้วยกันนะครับพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงประทานพระองค์เองเพื่อตามหาและช่วยเหลือคนหลงหายเช่นเราเราขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงสละบัลลังก์ของพระองค์เพื่อเราจะได้กลับคืนดีกับพระองค์วันนี้ขอทรงให้เราได้ตระหนักถึงความสำคัญของความรอดที่ทรงประทานให้แก่ผู้คนที่หลงหายขอให้เรามีหัวใจที่พร้อมจะตามหาและช่วยเหลือผู้ที่หลงหายเช่นเดียวกับพระเยซูเราขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้เลี้ยงอันประเสริฐเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเมรี่คริสต์มาสขอพระเจ้าอวยพรครับ